ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับที่นี่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าภาษาแดงคำว่าวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดภาษาพม่าพูดว่าตีนิอโลนาเดตีนิอโลนาเดตีนิอโลนาเดทีนี้อโลนาเดอันนี้คำย่อๆแล้วมีอีกคำหนึ่งว่าทีนี้อโลนาเยตทีนี้อโลนาเยตทีนี้อโลนาเยตหมายถึงวันนี้ทีนี้หมายถึงวันนี้อโลหมายถึงทำงานนาหมายถึงพักแล้วคำว่าเยตนี่หมายถึงวันที่ก็เลยบอกว่าวันนี้วันหยุดภาษาพม่าบอกว่าตีนี้อโลนาเยผิดเดตีนี้อโลนาเยผิดเดคำว่าผิดแปลว่าเป็นวันนี้เป็นวันหยุดภาษาพม่าบอกว่าวันนี้ตีนี้อโลนาเยผิดเดตีนี้อโลนาเยผิดเดอันนี้คือวันหยุดวันหยุดงานทั่วไปถ้าเราจะบอกผู้เทนวันหยุดราชการก็บอกว่าทีนี้วันนี้วันหยุดราชการภาษาพม่าบอกว่าทีนี้ยงไปเย็บผิดเดทีนี้ยงไปเย็บผิดเดทีนี้ยงไปเย็บผิดเดหมายถึงคำว่าวันทีนี้หมายถึงวันนี้คำว่ายงหมายถึงราชการหรือสำนักงานแต่ถ้าลองเทียบกับภาษาไทยคำว่าภาษาพม่าคำว่าโยมกับแล้วมีอยู่ภาษาไทยคำว่าโรงก็คล้ายๆกันแต่พม่าคำว่ายอยักษ์กับรอเรือเวลาพูดเวลาชาวบ้านพูดภาษาธรรมดาเวลาชาวบ้านพูดกันแบบธรรมดาก็ไม่ได้แยกออกว่าอันนี้ยออันนี้เสียงยอยักษ์อันนี้คือเสียงรอเรือไม่ได้แยกออกแต่ทีนี้คำว่าโยงตัวสะกดนั้นตรงกับภาษาไทยรอเรือแต่คนพม่าไม่ได้ออกเสียงตามตัวสะกดก็เขียนอย่างเสียงอย่างก็เลยออกเสียงว่าโยงจริงๆตรงกับคำว่าโรงนะอันนี้คำว่าโยงกับคำว่าโรงภาษาพม่าตรงกันแต่คนพม่าไม่ได้ออกเสียงรอเรือคนพม่าไม่ได้ออกเสียงตัวสะกดที่มีอยู่รอเรือก็เลยกลายเป็นเสียงโยยักษ์ไปว่าโยงแต่แทนไทยออกเสียงตามตัวสะกดรอเรือก็ออกเสียงว่าโรงแล้วคำว่าเย็ดแล้วคำว่าเย็ดภาษาพม่าคำว่าเย็ดหมายถึงวันที่นะหมายถึงวันที่มาจัดเด็กก็อันนี้คำว่าเย็ดเย็ดหมายถึงวันที่ก็บอกว่าวันนี้ทีนี้ยงไปเหยียบผิดเดทีนี้ยงไปเหยียบผิดเดทีนี้ยงไปเหยียบผิดเดถ้าอธิบายแต่ละคำก็คำว่าวันนี้หมายถึงทีนี้แล้วคำว่าโยงหมายถึงราชการหรือออฟฟิศหรือสำนักงานก็ได้แล้วคำว่าปิดคำว่าปิดหมายถึงปิดหรือหยุดก็ได้แล้วตัวแล้วมีอยู่คำว่าพิดเดพิดเดก็คำว่าพิดหมายถึงปิดคำว่าพิดหมายถึงปิดแล้วคำว่าเดถ้ามีคำถ้ามีประโยคในลงท้ายด้วยคำว่าเดก็อันนี้พูดถึงปกติการก็ลงท้ายด้วยเดนี้คำว่าเดนี้พูดถึงปกติการก็คำว่าวันนี้วันหยุดราชการทีนี้ยงไปเหยียบผิดเดถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็วันนี้เป็นวันหยุดราชการวันนี้เป็นวันหยุดราชการคำว่าเป็นภาษาพม่านั้นลงท้ายที่ประโยคท้ายนะแต่ภาษาไทยอยู่ตรงหน้าตรงอยู่ตรงกันก็วันนี้เป็นวันหยุดราชการภาษาพม่าพูดว่าทีนี้ยงไปเหยียบผิดเดทีนี้ยงไปเหยียบผิดเดท
ทีนี้ยงไปเหยียบเฉยทีนี้ยงไปเหยียบเฉยแล้วมีอยู่คำว่าวันนี้วันหยุดเงินทั่วไปเวลาพักก็ภาษาพม่าพูดว่าทีนี้ลงนาเดทีนี้ลงนาเดไม่ถึงวันนี้วันหยุดก็บอกว่าวันนี้พงหยุดก็จะนอทีนี้นาเดทีนี้จะนอลงนาเดครับ